แต่เลิฟซีนผมก็ชอบอาดาสเปเชียลเมนชั่นแต่มันดูยากนิดนึงอุ๊ยพูดถึงเลิฟซีนเมื่อกี้แล้วครับคิดว่าซีนไหนยากกว่ากันผมว่าซีนที่เข้าเลิฟซีนครั้งแรกเป็นซีนบนรถแล้วก็เป็นวันแรกที่เลิฟซีนกันแบบอย่างนั้นแล้วหลังจากนั้นก็มันก็เหมือนมันก็ข้ามไปจุดนี้ไปแล้วมันก็เลยไม่ค่อยนี่กันเท่าไหร่แล้วแต่ซีนในรถเป็นซีนแรกแล้วอันนั้นคือน่าจะกังวลกันมากสุดใช่แล้วพี่ตีเขาก็บีบมาว่ามันคือคนที่กำลังรักกันเนอะเข้าใหม่ปามันต้องหิวกระหายนิดนึงอะไรเงี้ยเขาบีบมาคำว่าเขาบีบมาว่าหิวกระหายนะอันไหนก่อนมาแล้วมีสองอันเรื่องความยากจริงๆก็ไม่มากแต่ว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของความกังวลก่อนที่จะเข้าไปถ่ายใช่ว่าภาพมันจะเป็นยังไงด้วยเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกยิ่งในตอนที่แบบอยู่บนพอชมันแบบก็กังวลเพราะเป็นครั้งแรกแล้วแบบมันเป็นแบบซีนสุดท้ายก่อนจะซีนสุดท้ายของวันนั้นของวันนั้นสำหรับคิววันนั้นแล้วมันจะกำลังจะ4 ทุ่มแล้วด้วยแล้วก็ทุกอย่างเหมือนจะกำลังรีบๆกันแล้วใช่ต้องแบบว่าแล้วมันแบบให้อยู่แล้วอะไรอย่างนี้แล้วก็แล้วมันเป็นซีนเลิฟซีนอันแรกของพวกเรามันเลยแบบมันเลยแบบคิดหนักว่ามันจะเป็นยังไงวะพยายามจะบิ้วกันนู่นนี่นั่นเมื่อกี้ที่เราเล่นกันมาข้างบนที่เราหยอกล้อกันที่มีสกินชิปอะไรพวกนั้นให้มันคอนติเนียลมันคืออารมณ์อย่างนั้นนะแล้วเดี๋ยวเรามามันคือมันคงไม่ใช่แบบอย่างนี้นะมันคงต้องมันคงบิ้วมาแล้วมันคงอะไรอย่างนั้นมาแล้วแล้วก็คุยใช่ก็แต่จริงๆผมว่าไอ้ซีนในห้องครัวมันก็มีขึ้นมีลงเหมือนกันนะมันมีมาเศร้าอ่ะมันมีมาง้อกันแอบยากมากแอบมันเป็นลองซีนเนาะซีนนั้นใช่ใช่มันก็ต้องแบบร้องมันก็ต้องแบบร้องไห้ด้วยแบบมันก็ต้องร้องไห้มาก่อนแล้วมันก็ยังไงแล้วมันก็อยู่ดีก็ใช่อยู่ดีๆก็ยกขึ้นเคาน์เตอร์เลยใช่ไหมปัดของห้องตกมาแล้วปัดของห้องตกมาแล้วปัดของแต่ครัวคุณเนาะครัวผมครัวคุณเนาะครัวผมครัวผมก็ผมบอกอยู่ว่า this is my own place หรือผมบอกนะ I own this place I own this place this is my camera